ลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือว่า G7 มีการประชุมกันค่ะแล้วก็โน้มน้าวให้รัสเซียตัดความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดแห่งซีเรียนะคะโดยการโจมตีขีปนาวุธโทมาฮอคของกองทัพสหรัฐที่ถล่มกองทัพอากาศของซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่โต้ตอบนะคะอันเนื่องมาจากซีเรียนั้นใช้อาวุธเคมีในการโจมตีพลเรือนในพื้นที่ยึดครองของกบฏเนี่ยเพิ่มกระแสมากขึ้นนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นพร้อมจะใช้ท่าทีที่เข้มข้นมากกว่านี้อีกคือโทมาฮอคอาจจะน้อยไปอาจจะมีการตอบโต้ที่แข็งกร้าวกับรัสเซียมากกว่านี้นะคะล่าสุดบริส จอนสันรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียเองที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับซีเรียเนี่ยชื่อเสียงของคุณมันก็จะแปดเปื้อนไปด้วยว่าคุณให้การสนับสนุนบาชาร์ อัลอาซาดแล้วก็บ่งชี้ว่าทั้งอังกฤษและแคนาดาเนี่ยพร้อมจะสนับสนุนการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียถ้าเกิดว่าผู้นำรัสเซียไม่ยอมตัดขาดกับผู้นำซีเรียแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าเร็กซ์ ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตรียมกดดันผู้นำรัสเซียอย่างไรขณะที่ตัวเขาเนี่ยมีกำหนดการจะเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกวันอังคารที่11เมษายนนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม G7 ที่เมืองลูคาของอิตาลีซึ่งเป็นการประชุม2วันนะคะรัสเซียเองเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าอาซาดเนี่ยใช้อาวุธเคมีเข็นฆ่าพลเรือนของตัวเองแล้วก็บอกด้วยว่าจะไม่ตัดความสัมพันธ์กับผู้นำซีเรียค่ะซึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันแก่อาซาดตรงนี้เนี่ยอิตาลีได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตุรกีซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จอร์แดนและกาตาร์ทั้งหมดให้ร่วมกันต่อต้านการปกครองของอาซาดนะคะเพื่อจะได้แก้ปัญหาซีเรียด้วยคือกดดันเองไม่ได้ผลชวนเพื่อนมากดดันด้วยไปต่อกันที่สหรัฐอเมริกานะครับที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีรายงานเกิดเหตุกราดยิงขึ้นในโรงเรียนแต่ว่าล่าสุดนั้นข่าวนำเสนอบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีเหตุที่ยิง14ศพที่เมืองนี้มาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นเรื่องราว CNN ล่าสุดรายงานบอกว่าเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาก็คือนายเซธ ริช แอนเดอร์สันอายุ53ปีเนี่ยนะครับเป็นผู้ก่อเหตุไปยิงนางคาเรนเอลเลนสมิธซึ่งเป็นภรรยาแต่ว่าภรรยาคนนี้53ปีเป็นครูอยู่โรงเรียนแห่งนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็เลยภรรยาเสียชีวิตแล้วตัวเองก็ยิงตัวเองตายตามไปแต่ว่ามันมีเด็กได้รับบาดเจ็บ2คนถูกลูกหลงไปด้วยแล้วก็รายงานล่าสุดนั้นก็คือ1ในเด็กที่ถูกลูกหลงที่รับบาดเจ็บแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เลยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3รายเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงสายของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับบ้านเราก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งของเช้ามืดวันอังคารเนี่ยนะครับก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายตอนแรกเจ้าหน้าที่ของเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่ไม่ยืนยันความสัมพันธ์ของทั้ง2คนแต่ว่าล่าสุดนั้นรายงานข่าวสำนักข่าวต่างประเทศ CNN บอกว่าเป็นเรื่องของสามีที่คิดว่าภรรยานอกใจก็เลยไปก่อเหตุยิงขึ้นครับค่ะส่วนขณะเดียวกันความสำเร็จนะคะต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จของมนุษย์โลกอีกครั้งนึงหลังจากที่นักบินอวกาศ3คนของสหรัฐและรัสเซียนั้นเดินทางกลับจากสถานีอวกาศนานาชาติลงมาสู่โลกด้วยความสวัสดิภาพนะคะครับเชนคิมโบรนักบินอวกาศจากองค์การบริหารการบินและอวกาศหรือองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาและเซอร์เกย์ไรฟิคอฟรวมถึงอังเดรบอริเชนโกจากสำนักงานอวกาศรัสเซียรอสคอสมอสนะคะเดินทางกลับจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ด้วยยานแคปซูลโซยูส MS-02ใช้ร่มชูชีพช่วยก็คือพอกลับมาถึงปุ๊บใช่ไหมคะใช้ร่มชูชีพช่วยลงมาสู่พื้นโลกที่เมืองเชฟคัฟกันของคาซัคสถานวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น 7:20 นาทีนะคะตรงกับบ้านเราก็คือ 18:20 นาทีค่ะหลังจากเดินทางออกจาก ISS ตั้งแต่ก่อนเวลา 4:00 ตามเวลาท้องถิ่นถ้าบ้านเราก็คือ 3:00 นะคะใช้เวลาทั้งหมดบน ISS6เดือนด้วยกันซึ่งทั้งหมดเดินทางไปพร้อมกันเนี่ยเมื่อตุลาคมปีที่แล้วค่ะโดยทางด้านของไรซิคอฟนั้นเพิ่งจะออกปฏิบัติการภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรกส่วนค
ิมส์โบรเป็นอดีตนักบินเฮลิคอปเตอร์ในสงครามอ่าวเปอร์เซียนะคะเคยใช้เวลาเกือบ16วันบนยานขนส่งอวกาศ Endeavor ในปี2551ขณะที่อีกคนหนึ่งโบริเซนโกนั้นขึ้นสู่ ISS เป็นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากครั้งแรกเนี่ยเคยอยู่บนสถานีนานถึง164วันเมื่อปี2554ค่ะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีนักบินอวกาศ3คนปฏิบัติการภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติห้องวิจัยมูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ลอยอยู่กลางอวกาศเหนือพื้นโลก400เมตรค่ะถือเป็นความสำเร็จของโลกด้วยนะคะไปต่อกันที่เม็กซิโกครับเขาคิดค้นไอศกรีมสูตรพิเศษสำหรับเจ้าสุนัขซึ่งพอทานเข้าไปแล้วมันจะช่วยเรื่องของระบบการย่อยด้วยเนี่ยนะครับเจ้าของร้านคนที่คิดค้นเขาบอกว่าคนก็ทานได้นะแต่ว่ารูปแบบของมันเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะออกแบบมาสำหรับสุนัขโดยเฉพาะนะครับร้านตั้งอยู่ที่เม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกครับไอศกรีมเนี่ยนะฮะเขาผลิตสำหรับสุนัขเจ้าของร้านบอกว่าคิดขึ้นมาเองมนุษย์ก็สามารถที่จะรับประทานได้เพียงแต่รูปแบบของมันเนี่ยค่อนข้างจะเฉพาะเพื่อที่จะดึงดูดใจกับเจ้าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาเป็นพิเศษคุณสมบัติไอศกรีมดังกล่าวก็คือช่วยระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าประกอบทำมาจากโยเกิร์ตธรรมชาติมีแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสไอ้คนก็กินได้สิฮะใช่แล้วคุณซึ่งมันช่วยย่อยอาหารอยู่แล้วแล้วคุณดูนะสีสันสวยมากถ้าเกิดเราวางเอาไว้ดิฉันมั่นใจว่าต้องมีคนหยิบผิดคุณดูสิตู้สวยขนาดนั้นผลิตภัณฑ์สวยขนาดนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอศกรีมนี้มีชื่อด้วยนะครับว่าเฮลาด็อกค่ะเป็นคำที่สร้างขึ้นมาใหม่จากการผสมผสานภาษาสเปนแล้วก็คำว่าด็อกในภาษาอังกฤษครับค่ะส่วนขณะเดียวกันไปดูความเสียหายของแนวปะการัง Great Barrier Reef บ้างนะคะล่าสุดเนี่ยปะการังฟอกขาวไงคุณรัฐวุฒิโอ้โหโดนเหมือนกันแนวปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นนะคะที่ Great Barrier Reef ของออสเตรเลียตอนนี้กระทบอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะระยะทางเนี่ยกว่า 1,500 กิโลเมตรสร้างความเสียหายล่าสุดช่วงกลางของแนวปะการังค่ะผิดกับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยความเสียหายส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่บริเวณทิศเหนือซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็หวาดว่าจากเหตุการณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะที่อยู่ตรงส่วนเหนือแล้วก็ส่วนกลางของปีนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่ออัตราการฟื้นตัวที่น้อยลงค่ะโดยศาสตราจารย์เทอร์รี่ฮัตช์จากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกพูดถึงวิกฤตปะการังครั้งนี้ว่ารัฐบาลจะต้องมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็รณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงเรื่องของสภาวะโลกร้อนค่ะไม่อย่างนั้นแล้วมันอาจจะเกิดความเสียหายมากกว่านี้ก็เป็นได้นะคะครับแนวปะการังที่ยาวที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปต่อกันที่สรุปข่าวกีฬาครับมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับเมื่อวานที่ผ่านมาที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรีนนางสาวพัชราทวีชัยวัฒนะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัทมหาชนจำกัดอาลีอันส์อยุธยาประกันชีวิตเป็นประธานแถลงข่าวโครงการอาลีอันส์จูเนียร์ฟุตบอลแคมป์ประจำปี2017ภายใต้แนวคิดคว้าโอกาสโดยเปิดกว้างรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 14-16 ปีจากทั่วประเทศเข้าทดสอบสมรรถภาพและทักษะฟุตบอลจนเหลือ9คนสุดท้ายเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นเวลา4วัน3คืนณเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเพื่อเฟ้นหา4สุดยอดนักเตะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Allianz Junior Football Camp 2017ร่วมกับเยาวชนจากกว่า20ประเทศทั่วโลกณสนาม Allianz Arena เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีต่อไปศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาคริสตัลพาเลซเปิดบ้านทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับอาร์เซนอลโดยรูปเกมในครึ่งแรกเจ้าถิ่นเริ่มต้นดีเมื่อนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากฝีเท้าของแอนดรอสทาวเซนนาทีที่17หลังเสียประตูอาร์เซนอลหมบุกอย่างหนักแต่ก็ทวงคืนไม่ได้เข้าสู่ครึ่งหลังพาเลซยังทำเกมได้ดีกว่าและยิงเพิ่มได้อีก2ลูกจากโยฮันกาบายนาทีที่63และลูก้ามิลิโวเยวิชนาทีที่68เป็นลูกจุดโทษทำให้สุดท้ายจบเกมพาเลซเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไป3ประตูต่อ0มี34คะแนนจาก31นัดอยู่ที่16ส่วนอาร์เซนอลมี54คะแนนจาก30นัดอยู่ที่6การแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์แรกของปีรายการ The Master 2017ที่เงินรางวัลรวม10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว350ล้านบาทที่สนามออกัสตาเนชั่นแนลกอล์ฟคลับ
ระยะ 7,345 หลาพา 72ในออกัสตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าเซกิโอกาเซียยอดโปรชาวสเปนทำสกอร์รวม4วัน9อันเดอร์พา279เท่ากับจัสตินโรสนักกอล์ฟชาวอังกฤษก่อนที่โปรจากสเปนจะเอาชนะในการเพลย์ออฟที่หลุม18คว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในชีวิตไปครองได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันกาเซียซึ่งกลายเป็นนักกอล์ฟสเปนคนที่3ที่ได้แชมป์เดอะมาสเตอร์ต่อจากเซบี้บาเยสเตรอสและโคเซมาเรียโอลาซาบาลส่วนงานตลาดนัดคลองพดุงกรุงเกษมล่าสุดเนี่ยนะคะแนวคิดที่ชื่อว่ามิติใหม่ชายแดนใต้ก้าวไกลสู่ความเป็นสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกับสรุปข่าวบันเทิงค่ะตลาดให้ประชาชนคนกรุงเทพได้มาร่วมช็อปชิมชิวกันไปแล้วสำหรับตลาดคลองประดุงกรุงเกษมที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดมิติใหม่ชายแดนใต้ก้าวไกลสู่ความเป็นสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยงานนี้นะคะพี่น้อง5จังหวัดชายแดนใต้ทางปัตตานีนราธิวาสสตูลสงขลาและยะลาได้มาร่วมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าและของดีจากภาคใต้ทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับอาหารและของใช้ต่างๆอีกมากมายค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวให้ภาคใต้กลับมามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอีกครั้งด้วยเอาของดีๆที่อยู่แดนไกลจากตลาดนะคะอยู่ในต่างจังหวัดในซอกในมุมที่ชาวกรุงเทพมหานครไปไม่ถึงนะคะแล้วผู้คนไปไม่ถึงเนี่ยได้ออกมานำเสนอนะคะแล้วก็ทำให้เราภาคภูมิใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีของดีของเด่นนะคะมากมายนะคะผู้ประกอบการนะคะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ก็ยังมีช่องทางในการประกอบอาชีพและก็ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีรายได้จากการนำสินค้ามาจำหน่ายภายในงานนี้ค่ะและชาวกรุงเทพเองนะคะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มในวันสงกรานต์อีกหนึ่งแห่งให้ได้อิ่มอร่อยกับอาหารใต้จากฝีมือของคนใต้รับรองว่าอร่อยจังฮู้ทีนี้ช่วงหลังจากปี47เนี่ยนะคะเหตุการณ์ไม่สงบก็ทำให้นักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าลงไปแต่ตอนนี้ก็โอเคนะตอนนี้ก็ยังมีคนลงไปเที่ยวบ้างค่ะก็เพราะเราออกมาแนะนำอะไรเขาก็บอกว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะก็ควรจะไปจะได้ของเราจะได้แบบว่ามันอะไรที่อบอุ่นอ่ะใช่ไหมคะยังมีคนสนใจจะไปดูค่ะอยากเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพมาช็อปเดินเที่ยวราคาเนี่ยถูกกว่าในห้างส่วนคู่นี้ค่ะก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนๆหลังจากความสัมพันธ์ของพีชพัชรากับแพทริเซียกูดนะคะที่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้ดูจะพัฒนาไปไกลกว่าแคปเพียงซะแล้วค่ะเพราะล่าสุดเพจดังได้แคปรูปที่แพทริเซียตั้งสเตตัสใน Facebook ส่วนตัวว่ากำลังพบกับพีชพัชราซึ่งเมื่อเข้าไปส่อง IG นะคะก็พบว่าทั้งคู่ไปทานอาหารร้านเดียวกันแถมยังไปคอมเมนต์ใน IG ของกันและกันอีกด้วยงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับฟินไปตามๆกันถึงแม้ข้อความทั้งหมดจะถูกลบออกไปแล้วก็ตามมีรายงานข่าวเข้ามานะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกเห็นชอบที่สปทผ่านร่างศึกษาพรบปกครองท้องที่เรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการพิจารณาผลงานของผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าควรจะกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นใช่ค่ะส่วนขณะเดียวกันเอ็มโพเรียมค่ะเชิญชวนทุกท่านให้มาสัมผัสประสบการณ์คลายร้อนกันนะคะต้อนรับเทศกาลสงกรานต์รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะครับทั้งหมดคือข่าวเที่ยงประจำวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะEmporium Department Store ตอกย้ำภาพความเป็น Curator of Taste หรือผู้คัดสรรที่สุดของรสนิยมผ่านแคมเปญรับลมร้อนภายใต้คอนเซปต์ Once Upon a Summer เปลี่ยนพื้นที่รีเทลให้กลายเป็นสถานที่แห่งความสนุกสำหรับหนุ่มสาวที่กำลังห้อยหาไอเย็นท่ามกลางอุณหภูมิร้อนของกรุงเทพพร้อมมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งใหม่ด้วยพื้นที่ป๊อปอัพพิเศษ Summer Pop Up Pool ที่ E-Space ชั้น G พบกับสินค้าแฟชั่นและไอเทมเด็ดที่จะเปลี่ยนให้
ทริปเดินทางคลายร้อนให้เต็มไปด้วยสีสันซาบซ่าพร้อมกิจกรรมสุดล้ำด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Bullet Time Photo Booth ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ช่วงเวลาแห่งความสนุกกับรูปถ่าย3มิติในมุม180องศาที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครและสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายที่ Summer Pop-up Pool ตั้งแต่วันนี้จนถึง26เมษายนนี้